ในยามฉุกเฉินใช้งบประมาณเพียงศูนย์แม่บ้านก็ทำได้ค่ะไม่เป็นอันตรายก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา 17.30 นเช่นเดิมค่ะพอดีต้นได้มีโอกาสไปรับชมคลิปของต่างประเทศดูแล้วเห็นว่ามีประโยชน์มากๆยามฉุกเฉินก็เลยอยากจะนำมาแชร์กับท่านผู้ชมทุกท่านค่ะอุปกรณ์ที่1จะใช้ขวดหรือแก้วทรงแบบนี้ก็ได้ค่ะส่วนอุปกรณ์ที่2ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายๆให้หาไม้หรือตะเกียบวางเทียบให้มีความสูงกว่าขวดหรือแก้วที่ใช้ให้มีความสูงขึ้นมาจากปากขวดพอประมาณค่ะอุปกรณ์ที่3หากระดาษทิชชู่มาพันให้รอบไม้หรือตะเกียบที่ใช้ค่ะเมื่อพันเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้ค่ะอุปกรณ์ที่4ให้ใช้ดินหรือทรายอะไรก็ได้ที่หาได้ง่ายๆที่มีอยู่ณขณะนั้นต้นมีทรายพอดีขออนุญาตใช้ทรายค่ะเติมทรายหรือดินลงไปในขวดหรือแก้วที่เราเตรียมไว้ไม่ต้องเติมทรายหรือดินจนเต็มขวดค่ะให้เหลือช่องว่างไว้พอประมาณแบบนี้ค่ะนำแท่งไม้หรือแท่งตะเกียบที่พันล้อมรอบด้วยกระดาษทิชชู่ลงไปปักในดินหรือในทรายที่เตรียมไว้แบบนี้เลยค่ะทุกท่านจะสังเกตว่าต้นใส่ทรายค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะตรงนี้ก็มีเหตุผลเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรับชมต่อเลยว่าเหตุผลที่ต้นใส่ทรายค่อนข้างเยอะเพราะอะไรค่ะอุปกรณ์ที่5ให้เอาน้ำมันพืชที่ผ่านการใช้แล้วมาเทใส่ในทรายหรือในดินที่เราใช้ค่ะต้นไม่มีน้ำมันพืชที่ใช้แล้วขออนุญาตใช้น้ำมันที่ยังใหม่อยู่ค่ะเทน้ำมันพืชลงไปพอประมาณอย่าให้ล้นออกมานอกขวดหรือนอกแก้วนะคะการที่ต้นใส่ทรายหรือดินค่อนข้างเยอะจะทำให้เราประหยัดไม่ต้องเทน้ำมันพืชลงไปเยอะๆนั่นเองค่ะและขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการใช้สิ่งที่เราทำมา ทั้งหมดให้ใช้ไม้ขีดหรือไฟแช็กจุดที่กระดาษทิชชู่ได้เลยค่ะว้าวแบบนี้เลยค่ะสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดนี้นั่นก็คือตะเกียงค่ะตะเกียงที่ทำง่ายๆด้วยอุปกรณ์ที่มีอยู่โดยไม่ต้องไปซื้อหาทำตะเกียงใช้เองแบบนี้ในยามฉุกเฉินใช้งบประมาณเพียง0บาทเท่านั้นซึ่งส่วนผสมที่สำคัญนั่นก็คือน้ำมันพืชที่ใช้แล้วแบบสีดำๆนั่นแหละค่ะนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างดีอย่าทิ้งให้เลอะเทอะนะคะนำมาทำตะเกียงในยามฉุกเฉินทำติดไว้เลยก็ได้ค่ะไม่ต้องกลัวแม้นไฟจะดับพ่อบ้านไม่อยู่บ้านเกิดฝนฟ้าคะนองไฟฟ้าดับพอดีแม่บ้านก็ทำได้ค่ะไม่เป็นอันตรายปลอดภัยประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งช่วงนี้หน้าฝนใกล้จะมาถึงตะเกียงถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นลองทำดูค่ะต้นหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้น IT Channel ค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง TikTok คุณต้น IT บอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้น IT บอนสีได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกๆวันเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ